แม่ซื้ออะไรนะกระชายอ่ะกระชายกระชายเอาไปทำอะไรนะแกงอะไรเอาไปทำอะไรนะอ๋อกระชายเอาไปใส่เครื่องแกงอะไรเงี้ยจะไปทำไอ้นั่นอ่ะดับคาวด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่หนูจะไปทำใส่อะไรนะแกงเลียงแกงเลียงแกงเลียงก็ใส่หน่อยนึงหอมดีอ๋อไอ้ผักชีต้นหอมบางคนเขาถ้าก่อนเนี่ยคนก็มาหาเขาไปทำไอ้เขาไปทำยาเลยเนาะไปต้มแล้วก็ไปต้มหรือไงหรือคั้นน้ำสดๆกินก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้เห็นเขาเคยเขาว่ากินแก้ปวดขาอะไรโอ้เป็นสมุนไพร10บาทหัวหน้าชั้นจะเอาจากมือหัวหน้าชั้นหน่อยก็ดูจัดการพูดนี่เราว่าขาวเป็นคนหน้าแบบเนี้ยแอบซื้อขนมคุณยายซื้อขนมคุณตาครับลองมาให้คุณตาทานหน่อยลูกนะโอเคนี่ขนมนะครับเขาเรียกขนมอะไรครับชื่อเขากรอบเค็มค่ะชื่อกรอบเค็มเป็นขนมพี่รอเรือค่ะกรอบเค็มขนมกรอบเค็มแล้วขนมกรอบเค็มนี้ใส่ไข่กับที่ใช้รากทำยังไงนะฮะทำเมื่อวานนี่เองค่ะวิธีทำอ๋อวิธีทำเหรอคะก็ครับเอาแป้งว่าวนะแป้งอะไรนะฮะแป้งว่าวเป็นแป้งมีนะคะแต่ว่าแป้งว่าวมาผสมกับไข่เอาไข่นี่หมายถึงเฉพาะไข่แดงไข่ขาวหรือทั้งฟองเลยทั้งฟองเลยเอามาผสมแล้วก็ขั้นตอนต่อครับแล้วก็มาปั้นคือมันพูดง่ายมานวดมาโอ้มานวดก่อนคลุกเคล้ามานวดให้เข้ากันก่อนให้เนื้อเข้ากันก่อนค่ะแล้วค่อยมาปั้นมากดจะเสียเวลาหน่อยช่วงกดเนี่ยค่ะเพราะว่าหมายถึงว่าปั้นขึ้นรูปแบบนี้ให้ขึ้นรูปแบบนี้นะฮะแล้วก็เอามาทอดไม้ที่ทำของแดงเนี่ยอ๋อครึ่งแล้วเราเอาไปทอดไปนวดไปทอดพอทอดเสร็จแล้วเราก็จะมาคลุกเคล้ากับตะเกียบที่ใช้แล้วบางทีที่เราผัดเลยอะไรแบบนี้ให้ได้ไหมครับส่วนผสมนอกจากไข่แป้งแล้วมีอะไรอีกไหมครับไข่แป้งมีไข่มีแป้งมีน้ำปรุงใสนิดหน่อยแล้วก็มีรากผักชีอ๋อรากผักชีนี่ตอนหลังรากผักชีกระเทียมพริกไทยอันนี้ลองมาโขกครับทำมาโขกนะฮะแล้วก็ผัดจนเหลืองแล้วเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บผสมน้ำมีน้ำตาลปี๊บด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติเคี่ยวให้ได้ที่แล้วก็นำกรอบเค็มที่เราทอดเสร็จแล้วครับลงไปคลุกเคล้าอ๋ออันนี้ก็จะมีเครื่องหมายถึงว่าตัวนั้นเป็นคือตัวเครื่องปรุงรสเครื่องปรุงรสแต่ต้องทอดเราทอดต่างหากทอดก่อนขอบคุณมากโชคดียอมสุขนะคะถึงให้คุณลองชิมดูก่อนเพราะว่ามีคนมาบ้านเราเนี่ยพุ่งตรงนะก็ต้องขอบคุณเพราะอะไรเพราะตลาดจะเงียบแต่ว่าสมัยเป็นเด็กอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหตลาดมันเยอะมากครับรุ่นพ่อแม่อยู่ค้าขายทุกบ้านจีนนะคะครับแต่แล้วพอไปเรียนพวกต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานนี่ก็เหมือนกันเกษียณก็เลยว่าอาจารย์ถัดไปนี่ซึ่งเขาเป็นผู้นำนะนะเขาเห็นว่าเขาเองเขาก็บุกเบิกตลาดน้ำจนหยุดตัวแล้วเขามีเรือมีอะไรเขาก็6ปีให้หลังเขาก็เลยให้เรือมาจอดแล้วก็เชิญชวนให้เราซึ่งอยู่นี่นะคะ
ทำของอาต้นเนาะครับนี่ก็เลยทำกรอบเค็มเป็นซึ่งเป็นสูตรที่ได้มาจากโรงเรียนราชินีบุรณะสมัยเรียนมัธยมค่ะปศ.ที่นครปฐมเนี่ยค่ะนั่นเราก็เลยว่าคิดว่าเหมือนญาตินะคะว่าผู้มาเยี่ยมเยียนว่าตั้งใจทำสิ่งดีๆครับที่มาครั้งที่แล้วก็มาลงเรือแวะนี่ก็เลยติดใจแล้วครั้งแล้วก็ซื้อนี่ไปแล้วก็ซื้อไข่เค็มน้องมันน่ารักนี่แบบจำนะขอบคุณมากเลยนะคะครับนี่คือพี่แม่ก็ติดเรากระตอกแย่คุณมากดิครับแล้วสิ่งที่เกิดคือบ้านเราครั้งนี้มันเป็นองค์นิมิตมาเราก็ต้องขอบคุณแล้วเราก็ต้องทำมาแทนที่มันครับขอบแทนคุณเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะอันซึ่งเราได้รับจากโรงเรียนราชินีบูรณะสมัยที่เราเรียนมัธยมมาโอ้พื้นความรู้มาครับคุณครูเอกรัตน์คุณครูเอกรัตน์ชื่อชื่อกรอบเค็มกรอบเค็มภูมนะภูมนนะครับเป็นกรอบเค็มภูมนนะฮะเป็นปริพันธ์ภูมิปัญญาและช่วงหลังเกษียณนั้นเราก็เลยว่าโอ้ครับโอ้ครับขอบคุณมากนะคะตาครับครับตรงนี้พี่กำลังยืนขอโทษนะครับครับครับได้ยังคะเจ้าแม่พอดีมาทางบกมาได้ยังคะครับมาทางบกใช่ไหมคะยังไงนี่คือข้างปากคลองจะมีที่เป็นครับนะฮะครับครับชักล่างเสร็จแล้วก็ปากคลองจะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมครับผมคุณมีโอกาสถ้าพาหลานเนี่ยตัวน้อยอันนี้ครับวิธีนึงแล้วก็มือเด็กพาเขาไปว่านี่น่ารักมากเลยเขามีสองอย่างแล้วเป็นอย่างเหรอน่ารักมากนะคะคุณแล้วถ้าคุณแบบขากลับอีกทีนึงคุณจะเดินก็ได้ข้ามสะพานแขวนแต่ไม่ใช่ซอยหน่อยสะพานคุ้งครับคือลึกเข้าไปข้างในหน่อยจะมีสะพานโอ้ครับผมได้บรรยากาศถ้าคุณมาทั้งคืนนี้นะครับน่ารักมากเลยนี่หนูน้องวันหน้าโตๆแล้วก็มานะครับนะมาคุยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะน่ารักมากยากถ้าเป็นคนจีนถ้าเป็นคนจีนบอกลุงโหเฮงนะเด็กคนนี้อ๋อครับโอ้ฮะแล้วเราก็คงจะไม่จัดเดินไปหนวดหน้าห้องเปล่าอย่างน้อยจะได้ช่วยพัฒนาประเทศชาติเนี่ยครับครับนะหนูฟังไว้นะลูกจับมืออีกทีนึงนี่คุณครูสองคนจับมือคนละข้างสวัสดีค่ะหนูตั้งใจนะนะให้หนูพูดง่ายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีช่วยพัฒนาชาติพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองนะคะขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากเช่นเดียวกันนะคะที่นำความสุขให้กับชาวตลาดนะคะครับคุณเยี่ยมเยียนบ้านนี้หน่อยครับครับ